มั่นใจครับมันก็คู่ขี้กันเรามั่นใจอาวุธไหนบ้างวันนี้แข้งซ้ายเขาอาจจะทุกสีแต่ว่าแข้งซ้ายเราได้เยอะกว่าได้มันได้เสียด้วยพอกรรมการชูมือให้อย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นผิดหวังนิดหน่อยแล้วกีฬาทางเจียวเจ้าเลยนะสูสียอมรับไหมยอมรับไหมก็แพ้ก็ยอมรับตามแพ้คาใจไหมก็นิดหน่อยมันเป็นเพราะอะไรไหมเราเพราะเราหยุดไปนานได้ไหมมันมาชกกระทันหันเลยรู้ตัวกี่วันครับรู้ตัวห้าวันแต่ก็ซ้อมมาเรื่อยๆแต่คือยังไม่ได้เล่นใช่ไหมตอนนั้นได้ครับคิดว่าคู่นี้มีโอกาสเจอกันอีกไหมครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจนิดแล้ววันนี้จุดไหนเลยที่ผิดพลาดเลยวันนี้ที่คิดว่าน่าจะทำให้แพ้เลยวันนี้น่าจะลนวันนี้ลนเลยนะครับมีอาชีพไหมครับมองใจก็ชนะก็มีประมาณเท่าไหร่ครับ4-5 หมื่นสี่ห้าเสียดายแล้วชีพมันเป็นต่อเมื่อต้องต่อ3-1เลยแล้วภาคนี้ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรบ้างครับกลับมาแล้วก็จะตั้งใจมากเนี่ยตอนนั้นหายไปกี่ปี2ปีครับหายไปทำอะไรครับไปทำงานเพราะว่าอะไรตอนนั้นช่วงโควิดได้ไหมใช่ครับพอได้กลับมาชกมวยแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ดีอ่ะเพราะว่าอยากร่างกายแข็งแรงเลยปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ21-22ครับ21-22ก็ฝาก FC ช่วยตามไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟหน้าจะทำให้เป็นที่แบบนี้ครับโอเคครับโอเคครับอาเช่นทั้งหมด30,000เป็น50,000ทั้งหมด50,000กับก้อยฉวังนะก้อยฉวังโอ้ก้อยฉวังเข้าเดือนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีมากครับโชคดีมากเลยของผู้ชายได้ทุกยกอันนี้คืออาชีพก่อนพวกหน้าใช่ไหมคืออาชีพก่อนชกเลยครับพวกก่อนชกเลยนะไม่เสียวไม่ไม่เสียวนะไม่หนักใจเลยเพราะว่าไม่หนักใจธรรมชาติอยู่แล้วอ๋ออ่ะแบบนี้ครับผมก็กีฬาเนาะมีแพ้ชนะเอ้าสตางค์ทอนขอบคุณแค่ว่าเราอยู่ใกล้ๆหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณพี่กล้วยด้วยเนาะครับกล้วยชวางนะครับวันนี้ถามเกมการชกวันนี้หน่อยยังวันนี้หมดไหมเนี่ยหมดไหมก็หมดครับพอพี่เขาหยุดแล้วปล่อยเวทขึ้นมาเอ้าโปรเจคชั่นพี่เท่าไหร่22-23ครับแล้ววันนี้อ่ะ25เฮ้ย25เท่าไหร่นะ125ครับเฮ้ยปล่อยมากี่ปอนด์เนี่ย3ปอนด์เอ้าแล้วทำไมไอ้123ไม่มีคู่ชกกับเราเหรอก็รอรายการมาตั้งเดือนกว่าครับอ๋อรอเดือนกว่าอ๋อเดือนกว่าครับก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันคันไม่คันมือใช่ไหมครับแล้วเกมการชกวันนี้ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดไม่ได้หมัดยก5นี่เราคิดว่ายังไงก็หนักใจอยู่นะครับใช่มั้ยหนักใจอยู่ไอ้ที่เราชนะเพราะอะไรก็หมัดครับพยายามเดินขึ้นยกครับขยันเดินหมัดตอนนั้นมันให้โทษทั้งหมดนะหมัดกว่าวันนี้ฮะเดี๋ยวมันนี้เจ้าหมัดพระเจ้าจริงๆนะพระเจ้าหมัดหมัดพลิกเกมเลยครับผมโอ้โหนี่ฟอร์มชอบนะชนะกี่ไฟรั่วแล้วครับเนี่ยเออ3ครับ3ไฟรั่วแล้วแพ้เพชรทองคำคนเดียวครับแต่ก่อนชนะมาหมดครับเข้าใจมั้ยนี่เข้าใจมั้ยใครครับเพชรทองคำเอาชนะมาแล้วครับโอ้เอาชนะมาแล้วพี่อมน้อยกว่าที่ไหนพี่อมน้อยมั้ยครับอุ้ยชนะมาเราก็ปราบรอบคาบเป็นหน้ากองหมดแล้วเนี่ยอย่าจ่าฟูนะครับตอนนี้มีเข็มขัดแชมป์ยังก็มีประเทศไทยประเทศไทยพื้นไหน108ครับ108สละไปแล้วฮะสละไปแล้วสละแล้วแล้วตอนนี้มุ่งไปที่พื้นไหนมีเสียงไหมต้อง126แล้วผมว่าเลยใหญ่ใหญ่ไปมันมี122 122 3ครับ123ไม่มี122 126ไปเลือกเอาได้มั้ย122จำได้ป่ะล่ะเอ้าพี่เอ้าบอกทีมงานครับผมอ้อนทีมงานพลังใหม่หน่อยเอ้า122ขอชิง122เลยเอ้าอยากชิงแชมป์นะครับครับมีเป็นคัดเกลครับเออเขาเคยมีนะไม่ใช่เหรออยากได้อยู่เอาไปทุกรุ่นเลยนี่แหละอายุเลยนะจังหวัดไหนจังหวัดไหนศรีสะเกษครับเฮ้ยอายุน้อยไปอีสานใต้ค่อนข้างมากเลยเอาขอบคุณใครบ้างอะไรยังไงเอาบอกเลยขอบคุณเสียชายสุดท้ายครับแล้วก็ทีมงานที่ไทยแล้วก็ทำครับทำเสร็จแล้วเนาะทำเสร็จแล้วขอบคุณเป็นเยี่ยมเนาะผู้ชมนะครับ